บางคู่ก็น่ารักหวานแววเหมือนตุ๊กตาในขณะที่บางคู่โอ้เป็นหายนะอย่างแท้จริงเป็นเช้าที่สดใสจริงๆคุณสามารถอยู่บนเตียงได้นานอีกหน่อยและฝันหวานให้จบแต่ถ้าเราอยู่ในห้องนอนของคู่รักที่แตกต่างไปดูเหมือนว่าไม่น่าจะทำแบบนั้นได้ลุกขึ้นได้แล้วซันลี่ไม่ได้อ่อนโยนกับดัสตินเลยสักนิดเธอเลยถูกตีกลับด้วยหมอนแต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะมีความสุขดีนี่ไม่ได้ผลหรองั้นลองอย่างอื่นดูสิช่วยไม่ได้ที่ต้องตื่นเมื่อเจอดนตรีแบบนี้ดัสตินยอมแพ้แล้วก็รวมเล่นคอนเสิร์ตด้วยซะเลยมันสนุกยิ่งกว่าถ้าเล่นด้วยกันโอ้โอ้พวกเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆไมเคิลและคิมมี่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปมากคิมตื่นก่อนแต่พยายามไม่ทำให้แฟนของเธอตื่นด้วยเธอก็จะลุกออกจากผ้าห่มอย่างเงียบๆให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าทำให้มีเสียงดังใดๆตอนนี้เธอก็ต้องทำอาหารเช้าให้กับแฟนของเธอเพอร์เฟคที่สุดตอนนี้เธอก็สามารถปลุกไมเคิลได้อย่างช้าๆนุ่มนวลและอ่อนโยนนี่คือเช้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคู่ที่น่ารักนี้พวกเขาจะขาดกันไม่ได้เลยจริงๆคิมก็กำลังรดน้ำต้นไม้ของเธอตามปกติแล้วทันใดนั้นเสียงอะไรเพราะจังไมเคิลกำลังร้องเพลงกล่อมอยู่ใต้หน้าต่างโรแมนติกจังโอ้โอ้คนสมัยนี้ยังทำแบบนี้กันอยู่อีกเหรอก็ใช่นะสิถ้าคุณอยากจะน่ารักที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็คู่รักที่ล่าเริงน้อยกว่ามีวิธีที่แตกต่างออกไปแซนลี่เธอได้ยินฉันไหมก็ไม่เป็นไรเธอจะได้ยินเสียงก้อนหินนี้เข้าไปในหน้าต่างของเธอเองไอ้โชคร้ายจังและนี่คือการตอบกลับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆวันกับสองคนนี้พวกเขาดูเหมือนจะทะเลาะกันยกใหญ่แล้วเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมารักกันเหมือนเดิมคิมกำลังทำอาหารเย็นและไม่ใช่แค่เพื่อตัวเธอเองและแฟนของเธอเท่านั้นแต่ยังทำให้กับเพื่อนของเธอที่จะแวะมาเยี่ยมด้วยและซันลี่ก็กำลังท่องโลกออนไลน์อยู่ช่วยคนอื่นทำอาหารงั้นเหรอเธอจะทำไปทำไมกันล่ะไก่งั้นเหรอกลิ่นหอมหวนดีจังแต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องไปซื้อเครื่องดื่มก่อนการปล่อยให้สองคนนี้อยู่กับไก่ตามลำพังถือเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาก็ได้จู่โจมใส่เจ้าไก่ที่น่าสงสารเอาละเรากลับมาแล้ว นี่เหลือแต่กระดูกเอาไว้ให้ไมเคิลกับคิมโอ้โหน้ำอัดลมมาทันเวลาพอดีเป๊ะเป็นการปิดท้ายของมื้อค่ำเลยเอ้ไมเคิลคุณก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่มันแย่จังเลยเนาะการกระโดดบนแทมโพลีนเป็นวิธีคลายเครียดที่ดีที่สุดเอาละระวังตัวด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดมันสนุกสนานมากเลยอย่างกลับได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแน่ว้ายคุณเจ็บไหมที่รักมันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยกว่านี้ก็อย่างเช่นควางก้อนโฟมยังไงล่ะสองคนนี้รู้ดีกว่ามากในสภาพแวดล้อมที่เป็นโฟมระวังตัวเอาไว้ให้ดีนะคนอันตรายกำลังมุ่งหน้าไปเล่นแทมโพลีนแล้วแซนลี่กับดัสตินไม่กลัวรอยฟกช้ำดำเขียวแน่นอน hey! ว้าวแซนลี่ลงได้สวยงามมากทีนี้ก็ลองลุกขึ้นดูสิพวกเขาเคยชินกับการลองทุกๆอย่างในชีวิตดูสิพวกเขาชอบอะดรีนาลีนแน่นี่มันสุดเหวี่ยงไปเลยแถมยังสนุกมากๆอีกด้วยและที่สำคัญพวกเขาชอบสิ่งเดียวกันไมเคิลและคิมกำลังมีนัดดูหนังที่นั่งแถวสุดท้ายมีป๊อปคอร์นและก็ต้องแน่นอนว่าจะต้องเป็นหนังรักสุดดราม่าพวกเขาไม่ดูหนังสยองขวัญหรอกกอดกันร้องห่มร้องไห้ฟังดูเหมือนเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบไมเคิลต้องการเซอร์ไพรส์ที่รักของเขาเขาก็ได้ขอตัวออกไปข้างนอกสักแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับดอกไม้ในมือว้าวว้าวเป็นการบอกความในใจที่น่ารักมากๆอย่างกับหนังโรแมนติกคอมเมดี้เลยจัสตินกับแซนลี่ก็ใช้เวลาในช่วงเย็นในโรงหนังเหมือนกันพ
พวกเขากำลังดูหนังสยองขวัญสุดระทึกแล้วก็กินข้าวโพดคั่วไปด้วยอย่างหวาดกลัวซันลี่กระโดดขึ้นมาด้วยความกลัวและซัตตินก็ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำก็โอเคไม่เป็นไรเตรียมตัวเจอความสยองขวัญของจริงเถอะแบ๊ะใช่สองคนนี้ค่อนข้างจะมีอารมณ์ขันเลยทีเดียวไมเคิลกับคิมกำลังเดินเล่นตักตักอย่างมีความสุขแม้แต่การแชร์จักรยานคันเดียวกันมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขของพวกเขาหยุดลงแต่ว่าฝนจะไม่ทำลายแผนการทั้งหมดของพวกเขาเหรอหม่ำทองพวกเขามองโลกในแง่ดีเสมอที่เราต้องทำก็แค่มองหาเก้าอี้ที่นั่งสบายๆแล้วก็กางร่มของเราไมเคิลก็ได้เอาแจ็คเก็ตให้กับคิมอย่างที่สุภาพบุรุษตัวจริงเขาควรจะทำแล้วจากนั้นก็นั่งลงว้ายฟ้าผ่าแฟนในอ้อมแขนของคนที่คุณรักคุณรู้ดีว่าคุณจะปลอดภัยและถ้าคุณมีหนังสือที่น่าสนใจอยู่กับคุณด้วยแล้วล่ะก็คุณจะมียามเย็นที่โรแมนติกที่สุดท่ามกลางสายฝนแดสตินกับแซนดี้ก็เป็นพวกที่มองโลกในแง่ดีเหมือนกันแม้แต่ตอนที่ฝนตกก็แค่สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมคุณก็สามารถออกไปเล่นน้ำฝนได้แล้วสู้กันด้วยปืนฉีดน้ำไหมมีความคิดที่เยี่ยมเลยดูเหมือนว่าสองคนนี้ไม่ยอมโตเป็นผู้ใหญ่ซอกกะทีไม่เอาอ่ะมันก็แค่ปืนของเด็กๆเองเหรอเอาเป็นว่าสายยางฉีดน้ำหนาดีกว่าตั้งเยอะโอเคโอเคเอาล่ะขอกอดทนายจิก็ได้จับฉันให้ได้ก่อนสิยามเย็นๆกับดนตรีคลาสสิกคุณเดาได้ไหมว่าใครชอบมันเดาได้ไม่ยากเลยว่าจะต้องเป็นคิมกับไมเคิลดนตรีแบบนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายพวกเขาชอบมันมากๆเยี่ยมมากเลยเยี่ยมที่สุดในสามโลกเลยล่ะในขณะเดียวกันคู่รักอีกคู่ก็กำลังมันสุดๆในคอนเสิร์ตล็อกๆเป็นบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับจัดกินกับแซนลี่มันเสียงดังและน่าตื่นเต้นมากๆมาปาร์ตี้กันทำมันสุดเบี่ยงไปเลยเย้เย้มารับกันเลยหลังจากที่เจอศึกหนักมาอย่างหนักหน่วงเป็นการดีที่จะผ่อนคลายจะมีอะไรดีไปกว่าโยคะอีกล่ะใช่ปะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับไมเคิลกับคิมความกลมกลืนของจิตวิญญาณและร่างกายและการออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆจัสตินกับซันลี่ต้องการแอคชั่นมากกว่ามวยปั้มซูโม่เหมาะสมที่สุดมาสู้กันระบายความอัดอั้นในใจของคุณออกมาเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายหลังจากวันที่หนักหน่วงคิมกับไมเคิลชวนเพื่อนที่ข้างไคอะดรีนาลีนมาเยี่ยมพวกเขาอีกครั้งนี่จะต้องน่าสนใจมากแน่ๆ1 2 3บอร์ดเกมบอร์ดเกมเหรอล้อเล่นหรือเปล่าคุณบอกได้เลยว่าพวกเขาไม่ตื่นเต้นน่าผิดหวังมากๆถ้าพวกเขาเล่นเพย์บอร์ดน่าจะสนุกกว่านี้มากกว่าและการใช้เวลาในตอนเย็นเล่นเกมเจนก้านั่นมันก็น่าเบื่อมากๆก็เครื่องเล่นวิดีโอเกมทำไมเธอถึงไม่พูดอะไรบ้างล่ะเย้เราปลอดภัยกันแล้วระวังนะการเล่นเจนก้าที่เงียบสงบจบลงแล้วเอ้าพวกเขากับทะเลาะกันว่าใครเจ๋งกว่ากันอีกแล้วก็อย่างเช่นเคยละมั้งพวกเขาทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นๆได้ยังไงเนี่ยซันลี่กับคิมดันเกิดในวันเดียวกันโอ้โหไมเคิลอยู่นี่พร้อมกับเค้กก้อนโตมีเทียนนั่นมันน่ารักมากๆอธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนได้เลยครับขอให้สิ่งที่เธอหวังทั้งหมดกลายเป็นความจริงนะก็เห็นกันอยู่ว่าแซนลี่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยมันยังไม่เล้าใจพอว่าแต่ว่าจัสตินอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอ้าวเขาอยู่นั่นไงเขามาพร้อมกับเค้กด้วยเหมือนกันสำหรับแซนลี่และตามธรรมเนียมของพวกเขาแล้วนั้นแซนลี่ก็ได้เจอเค้กปะหน้าโอ้ว้าวแหวนเหรอเซอร์ไพรส์สุดๆนั่นมันยอดมากแต่ไมเคิลซื้อแหวนให้กับคิมแล้วจัสตินก็ขโมยมันออกไปจากเค้กของเธออะไรกัน
จัสตินนายกล้าทำอย่างนี้ได้ไงคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับผู้รักแสนหวานกับผู้รักสุดแสบของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเล่าให้เราฟังหน่อยนะว่าคุณเหมือนคู่ไหนมากกว่ากันเหรอกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆบนช่องตุ้มๆจะรักยังไงล่ะ